คุณธนากรก็ยังเป็นอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้กำลังทำอะไรตัวนี้จะทำเป็นโมโตริอิกะต้มครับทำใส่กับซอสมิโซะแล้วที่นี่เรื่องต้มเขาอร่อยมากนะที่นี่เขาใช้ผักกูดนะผักกูดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ป่ะผักกูดผักกูดช่วงนี้ยังกันโหนี่มาแล้วผู้จัดการใหญ่โอ้โหตายแล้วนี่คุณทิพย์คุณทิพย์เราไม่ได้เจอกันปีกับ10ปีได้นี่ได้มั้ยผมรู้เลยคุณไปอยู่ที่ไหนเขาก่อสร้างกันทันทีเลยเดินลงรถเมล์ที่ก่อสร้างกันเลยกูที่สบายดีนะครับสบายครับผมคิดถึงในสุดเราก็ได้เจอกันนะครับเป็นโมโตริกะต้มครับผมนี่ครับทานกับซอสซึมิโซะเอาครับเลยเจอนี่เปิดรายการนะชื่อร้านหน่อยชื่อร้านหน่อยชูชิโตโตยะครับผมชูชิโตโตยะอยู่ที่ตึกฮอริซอนชั้น2นี่ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับโมเดลเนี่ยนี่นะครับอะไรก็ไม่รู้ล่ะเราชอบกินแต่เราสั่งไม่เป็นก็ทานได้อยู่คนเดียวไม่กี่คนนะฮะเนี่ยเทวทิศอยู่นี่นะครับวันนี้มาแล้วครับเทวทิศและนี่ครับปลาหมึกตัวเล็กครับอร่อยมากโอ้นี่เครื่องพิซซ่าสมบูรณ์มากเลยนะทำรายการอะไรครับรายการสุดชวนกินของผมมีคนตามแป๊บอยู่เลยเฮ้ยผมมีคนตามแล้ว2คนนะ คุณช่วยกดหน่อยช่วยกดจะได้เป็น4คนนี่เขามีนี่ครับไคเซกินะ2009นะโอมาคาเซควาซี2005นะมีโอมาคาเซบี4005ท่านอยากสนใจแบบไหน 6,000 16ข้อจะน่าเยอะไปนะมันเยอะไปอ่ะไอ้2009เกียร์น่าสนใจว่ะ2009มันเป็นไคเซกิฮะมันเป็นไคเซกิมันจะเป็นเสือเป็นจางๆไม่ได้เปิดเป็นครับเป็นครับไม่ได้ออกมาเกษตรคุณก็ล็อกวงงบไว้ 3,000 แล้วแกจบเออโอเคหมดแล้วครับจะเอาอะไรมาก็3ไม่รู้หมดแล้วครับ 3,000 จบแล้วครับกลับบ้านได้คนละ 3,000 นะฮะหมดแล้วครับเอามาประชุมด้วยกันนี่เนาะเอาละครับสิ่งหนึ่งที่หายไปจากความคุ้นเคยนะครับอันนี้เป็นสาหร่ายนะเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะที่ผักเขาเรียกอะไรผักกูดเดี๋ยวนี้ไม่ทำผักกูดแล้วหรอครับมันหมดเป็นราคาไม่ถึงฮะมันเลยนะตลาดผักก็ผักน้อยมากวันนี้ร้านเราหยุดนะของตลาดไม่มาทุกวันคุ้นเคยวันนี้อิซากิเป็นปลาธรรมชาติอิซากิขอบคุณครับปลาทำข้าวปลาทำข้าวฮะเขาเราใช้ปลาทำข้าวทั้งหมดทุกอย่างนะเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะปลาไทยคิดว่าไงมีโอกาสเกิดไหมปลาไทยปลาไทยนะครับมันก็โอเคฮะได้ทานความสดของมันนะฮะทานความสดของมันแต่ว่าถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยที่ความสดที่เฉยแต่ว่ามันตาหน้าน้ำบ้านเรามันไม่ค่อยไม่ค่อยมันใช่ไหมไม่มันมันไม่มีความนุ่มนี่ฮะบรรยากาศที่คุ้นเคยคำว่าคุ้นเคยคืออะไรหนึ่งคุณภูมิห้องเดี๋ยวนี้บางร้านรุ่นใหม่นี่ทานเขาบอกต้องเสียวฟันไม่ใช่ผมว่านี่ในอุณหภูมิห้องเลยสุดยอดโอ้โหบรรยากาศที่เราคุ้นเคยคุณนภิตนี่ผมถือว่าเป็นเชฟในตำนานท่านหนึ่งนะในเรื่องอาหารญี่ปุ่นผมทานอาหารญี่ปุ่นเป็นเพราะคนนี้แหละโอ้โหอันนี้คำปฏิคำปฏินี่คุ้นเคยคุ้นเคยคำปฏิพินิจพิเคราะห์การคำพจิไม่นึกว่าร้านไก่ย่างในซอยตรงเนี้ยฮะเฮ้ยคนเยอะเหมือนกันนะกลางคืนอ่ะบรรยากาศไอ้ตรงที่ LX Bank อ่ะ
ตรงฮัทเลนเนี่ยฮัทเลนฮะขายดีมากดีทั้งร้านข้างหน้าข้างหลังร้านไก่เลยนะโอ้โหขายดีมากขายดีมากผมขนาดผมจะไปกินเลยกินเขาผมนั่งไม่ได้นะนี่คือตองอ่ะนี่คืออาหารมาตรฐานญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยจริงๆนะปลาอุณหภูมิห้องใครดีไม่รู้มาก่อนนะว่าคุณอุทิศมาเกิดตรงนี้ฮะผมรู้แต่เพียงว่าไม่จังหวะมาไม่มีไงไม่รู้จังหวะมาไม่มีจริงผมมาเปิดได้ที่ครบ4 ปีกับ 2 เดือนแล้วฮะ3 เดือนแล้วโอ้โหตั้งนานนั้นนะใช่ครั้งแรกผมไม่ได้เตอร์ใหญ่นะผมเตอร์เล็กเองเหรอฮะก็อยู่บริษัทด้วยร้านใหม่นี้เพิ่งเดียวได้6 เดือนตอนแรกมันมาผมกับเขาตัวเล็กชุดเนี่ยมันจะมีห้องไพรเวทอยู่ข้างหน้าแล้วมีโต๊ะพอดีลูกค้ามันจองมันก็ชนกันเพราะว่าลูกค้าประจำผมค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้ก็เลยต้องจะเป็นต้องขยายทำเคาน์เตอร์ใหม่เป็นปลาเมทินาฮะเมทินาไม่เคยได้ยินเป็นปลาธรรมชาติเป็นปลาเหมือนกันลักษณะคล้ายปลากระพงดำรู้รสคุณหักเป็นปลาธรรมชาติปลาธรรมชาตินะครับสุดยอดไปอันนี้บอดี้มันฟีลลิ่งเหมือนนั่นเลยนะชิมาอีกนะจะยื้อฟันกว่าเจอโทโร่แล้วอ่ะเฮ้ยจะจบแล้วดิโอ้ยชีวิตเพิ่งเริ่มต้นจะจบซะละเดี๋ยวคุณจำได้ไหมสมัยอยู่ใต้ถุนแกมมี่อ่ะพวกผมจะมาทานกัน3คนอ่ะมันจะเคยไม่ได้เดี๋ยวกินก่อนยืนยันครับทุกคำคุณครูห้องอร่อยมากผู้ใหญ่เลยครับเป็นแก๊งเลยของผมเนี่ยนะเป็นลูกค้าเก่าแก่พามาทำงานนี่ให้จะมาจากคุณจะลงคนนั่นมาจะลงที่เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แกก็เป็นเด็กคนเดียวครับน่ารักมากดีแขกมีอะไรแกก็พามาเดี๋ยวดีก็มาทานมาเลยกับเพื่อนมาส้มฮะยูส้มยูสุด้วยตอนนี้ยูสุเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้โหนะเพิ่งบ่นกับเชฟที่ว่าเออวันนี้สุดก็ได้ทานอย่างนี้ก็เราคุ้นเคยนะคุณเราคุ้นห้องนี้ไม่หรอกเป็นนะครับเป็นเป็นอันนี้ให้ทานอันนี้ใส่เกลือมะนาวแล้วครับจิ้มเลยทานเลยไม่ต้องทานไม่ต้องจิ้มอะไรไม่ต้องจิ้มอะไรทานเลยอันนี้รสชาติมันอยู่เกลือมะนาวแต่อันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงซีซั่นของมันก็จะทานกับพอดีเจลลี่ลวกถูกแล้วให้ทานเนื้อก่อนทานเนื้อก่อนต้องรีบทานนะเพราะว่าเดี๋ยวมะนาวมันจะเข้าลึกโอเคเดี๋ยวมะนาวจะเข้าลึกไปไม่ได้ถ่ายรูปนะครับขออภัยในความไม่สะดวกกล้องดีกว่าให้กล้องดีกว่าจริงด้วยนะเดี๋ยวเวลาเข้าแปลงจริงไม่ยินหอยตอกนี่ก็เหมือนกันนะปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณที่ก็บอกสดสดจริงจุบกลับอ่ะ
ื่อว่าอะไรนะซูชิโตโตย่าหรือชื่อโตโตย่าเนี่ยครับจ้าครับซูชิโตโตย่าแปลว่าอะไรครับคุณทิศซูชิก็คือซูชินะฮะโตโตย่านี่เป็นโต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 แปลว่าปลาเป็นภาษาการ์ตูนนะฮะโตโตแปลว่าปลามันเป็นว่าเดี๋ยวครับมันเป็นภาษาค่อนข้างยากแบบนี้แต่ถ้าคำตรงๆก็คือว่าเป็นร้านซูชิที่ทำปลาเก่งเรื่องปลาแต่เก่งเรื่องปลาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่มาที่ไปของร้านครับร้านขายซูชิที่ทำอังกิโมครับแปลกันตรงๆคือเป็นตับปลาอังโขนซึ่งนะตับปลาอังโขนตับมังฟิชนะมังฟิชนะคุณเนื้อมันดีไหมเพราะว่าเนื้อมันดีดีครับลองทานทานที่ไหนก็เอาเชิญเลยอันนี้เป็นตับตัวเดียวกันแต่ผมทำสองอย่างสองแบบแบบนี้แบบนึ่งแบบนี้แบบต้มเพราะฉะนั้นแบบต้มเนี่ยเราจะไม่มีซอสเข้าไปเพราะเราต้มมีรสชาติแล้วอันนี้จะนึ่งเฉยๆตัวที่ไม่มีรสชาติเลยต้องใส่ซอสเข้าไปแล้ววิธีทานคือทานที่มีซอสก่อนอันที่มีซอสแล้วทานอย่างนี้ครับถ่ายรูปก่อนได้นะถ่ายรูปก่อนได้ทอดมันจะลักษณะคล้ายๆกับผัดกระเพราฟุกุชอบเนื้อหนึบเนื้อหนึบครับแต่ถ้าเป็นปลาชนิดอื่นเวลาเรายุ่งเวลาต้มเราทอดมันจะยุ่ยมันจะแข็งแต่ว่ามันจะมีความอร่อยของมันเนี่ยอยู่ที่ห้าเดือนนี้อยู่ที่ห้าเดือนนี้ครับแต่นอกจากนั้นจะไม่ค่อยอร่อยครับก็จะเอาไปทำลูกชิ้นปลาครับอร่อยตรงที่มันมันอย่างมีรสชาติคุณดูสิครับไอ้อย่างไอ้ผมดูในคลิปอ่ะนะไอ้เกาหลีมันเอาไอ้ไตหมูอ่ะซึ่งจีเนี่ยนะแม่งหั่นเลยแล้วก็ผัดแล้วไม่เหม็นเหรอรู้ว่ามันเอาน้ำอันนี้ต้มนะอันนี้ต้มฮะต้มชิมเลยครับต้มครับที่นี่เดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวลูกค้าหน่อยดี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 เด้อลูกค้าเยอะพ่อขึ้นดีนั่นนี่เราได้มาวันไม่ดีอยากให้มีทั้งเช้าทั้งวันทั้งเย็นเนี่ยต้มอร่อยนะต้มอร่อยอร่อยมากต้มมันจะเนียนกว่าไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยมากคือเด็กเราไม่รู้เด็กมันแค่มันชอบเด็กเนี่ยมันจำได้แต่เรื่องตอนเด็กๆเนาะแล้วก็ตอนพอหลังจากไม่รู้อันนี้เป็นสะเพิ่มปลาเป็นที่ระโขกตรงนี้ทำเป็นเทมปุระให้ทานสะเพิ่มปลาเลยใช่ครับข้างล่างฮะตัวนี้ข้างล่างฮะข้างล่างข้างบนเป็นโฮตลุยจ่าเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยสดปลาหมึกหิ่งห้อยสดใช่ครับนี่สะเพิ่มอยู่นี่นี่สะเพิ่มนั่นครับจิ้มกับนี่ใช่ครับถ้าจะทานจิ้มเกลือก็ได้มันจะมีเกลือจิ้มเกลืออยู่นี่นี่เกลืออยู่นี่ครับถ้าไหนจะทานจิ้มเกลือก็บีบมะนาวนิดหนึ่งครับถ้าไม่ทานจิ้มเนื้อจิ้มเทมปุระไม่ต้องบีบเกลือไม่ต้องบีบมะนาวเสียงเลยเมื่อกี้นี่เป็นเสียงเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ไม่ใช่ของจริงเอฟเฟกต์ร้อนนะครับร้อนจะต้องทานร้อนต้องทานร้อนอีกทั้งคู่ทั้งทุกอย่างเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเผื่อไปหาเทพบุตรนะและคุณหิ้วชีวิตไปนะโอ้ใช่ได้เลยหิ้วชีวิตอยู่แล้วชีวาสไม่ถ้าเกิดมากินอย่างเงี้ยมันต้องยาวโอ้ยนี่คืออะไรนะเป็นปลาแบ็คฟอสนะครับปลากินกระดาษปลากินกระดาษหมักซอสกับซอสที่ทำจากไข่ของมันเองนะครับผมเพิ่งทราบนะว่าร้านนี้มีตรงนี้ของคุณที่อยู่ตรงนี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยผมรู้ผมไปกินไอ้พักเลยไอ้ไก่ย่างอะฮะตรงไอ้แดงแล้วในซอยนั่นนะฮะแดงกระดับคนไปกินเยอะอร่อยทำไมวะโอ้มีเรียกแขกนี่ด้วยเป็นอะไรนะโซโล่กับซอสเราก็แบ่งมิโซะมากโอ้แค่นี้ก็อิ่มแล้วไม่ใช่ของผมนะฮะของคนนี้เขา อันนี้ไม่ใช่ของผมนะฮะเป็นจานคนอื่นนะฮะผมไปลักถ่ายนะฮะเขากินแบบไม่ให้เราเห็นด้วยเป็นยังไงครับขยายความหน่อยขยายความหน่อยครับมันนัวมากนัวในปากนัวในปากเนื้อปลาเนียนนุ่มเนียนนุ่มนั่น very good นี่ครับ very good ต้องเคี่ยวนานๆอย่างนั้นเดี๋ยวไม่คุ้ม
ซอสดิโฮ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 โนมิโฮโฮตากากิโฮโฮแปลว่าโฮโฮโนมิเนื้อส่วนแก้มเป็นส่วนแก้มของทูน่านี่เป็นส่วนที่มีน้อยที่สุดของปลาตัวนี้ครับตัวนี้น้ำหนักร้อยกว่ากิโลก็จะมีแค่สองชิ้นเท่านั้นมันจะหนึบมากมันจะหนึบมากแล้วเรามาทำสเต็กกินทำเหมือนสเต็กเหมือนสเต็กแล้วก็มีซอสโอเนียนซอสราดไปเป็นซอสสไตล์เม็กซิกันนะหน้าตาจะเหมือนเนื้อวัวแต่รสชาติก็คล้ายๆเนื้อวัวครับชีวิตอยู่อ่ะก็ชีวิตแล้วแบบนี้ว่ะได้มาตอนนี้ชอบอะไรก็แสเขาเลยชอบอะไรชอบอะไรดีเจซี่อะไรเงี้ยที่เขาหากันยากๆนั่นนะครับเมื่อก่อนนี้ชีวิตนะโอ้โหเมื่อก่อนนี้ชีวิตอย่างเดียวเลยครับเพราะตอนหลังๆนี่มันพวกชีวิตพวกอะไรพวกนั้นมันปลอมเยอะแยะหมดเลยมันก็เลยเอาดีเจซี่เนี่ยครับมันหายากแต่ตอนนี้ก็หายากนะดีเจซี่ฮะหายากนึกว่าเนื้อจริงๆนะเนี่ยมียื้อฟันนิดหน่อยอร่อยครับไม่ต้องกินนะทานได้เลยครับนี่คือปลาเลยปลาปลาเข็มทะเลครับปลาเข็มซาจูริเอาละใกล้หมดรายการแล้วเรียก3คำเรียก3คำใกล้หมดรายการแล้ว3คำแล้วก็ซุปแล้วก็จบแล้วจบละจบละปลาเข็มทะเลครับปลาเข็มทะเลไม่คาวเหรอเพราะว่าบ้านเราคาวๆเหมือนกันนะคาวมันคาวที่ท้องมันคาวที่ท้องมันนะมันจะดีอร่อยมากมันกินสลัดกินอะไรท้องมันคาวคาวมากเพราะฉะนั้นเราตัดตรงนั้นออกเลยเนื้อมันใช้ได้มันต้องล้างบทเก่านี่ชัน300ปีบินมาชัน300ปีไม่หมดเลยชัน300ปีมันคือถ่ายทำผิดนะแล้วคุณหนูที่ต้องดื่มด้วยนะโอ้ผมยังอีกยาวไกลแล้วเย็นนี้ลูกค้าจองเยอะผมไม่ไหวครับผมขออนุญาตขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากผมมีล้างปากก่อนนะก่อนมาแล้วครับกินไม่ได้กินไม่ได้มาแล้วครับอาหารกินไม่ได้เพราะแพงนะไม่ได้กินไม่ได้เพราะอร่อยนะแต่มันแพงเออกินไม่ได้กินไม่ได้นะฮะเป็นปลากระพงน้ำลึกปลาจะโตเป็นพิเศษตามมากล้องจับไว้ครับกล้องจับไว้ครับกล้องจับไว้อยู่ครับตามมาครับตามมาเจอพระเอกครับอ้าเข้าที่ให้ไม่ต้องเติมเลยเข้าที่เลยเขาโรยเกือบแปะไม่ได้ทานปลาอุณหภูมิห้องมานานแล้วนะฮะอร่อยจริงนี่กบสังลาครับเดี๋ยวจะมีซุปครับมีซุปล้างปากนะครับกลับบ้านนะครับและนี่เป็นที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับมันคืออันนี้คือโทโร่ครับโทโร่เป็นตึงโทตึงโอครับตึงนะครับตึงต้องขยายความหน่อยใช่ไหมครับตึงแปลว่าแต่ส่วนปกติแล้วปลาชิ้นนี้ถ้าขยับทางนี้พวกก็จะเป็นส่วนโอถ้าขยับเลยทางนี้พวกก็จะเป็นส่วนตรงกลางตัวเป็นหางก็จะเป็นชูโทโร่มันก็เลยจะกลายเป็นกึ่งโอกึ่งชูฮะชูก็แปลว่าหล่อลงมามันน้อยลงโอเรามันมากสุดแล้วมีบอดี้มากขึ้นแต่เป็นส่วนที่อร่อยกว่าที่มันมากรับทุบเลยนะครับชอบมากเรื่องอุณหภูมิห้องเนี่ยชอบเองอร่อยมากขอบคุณมากครับพระเจ้าที่วันนี้อร่อยมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเกิดเลยค่ะเป็นพอดีเห็นอะไรอยู่ระยะเวลาที่ต้องฝากเปิดหน่อยเปิดหน่อยนี่แหละเปิดแล้วมาเชฟคืออะไรเอ่ยซุปลาเอ๊ะมือซุปมาด้วยป่ะมือทำซุปมาด้วยป่ะมือทำซุปนี่มีคนใหม่แล้วนะครับนี่เป็นแก้มปลาอิซากิฮะอิซากิที่ให้ทานเป็นที่นี้คำแรกเลยอ๋อหนึบแน่นะพี่ว่าปลาอะไรนะธรรมชาติใช่ครับชิมเลยครับ
ภาษาจีนก็เชงๆนะเชงๆเอาละครับพอเป็นพิธีนะผมขอตัวไปรับทานต เชฟอุทิศแนะนำว่าให้ทานแอปเปิลก่อนไอวีป่ะฮะไอวีป่ะน่าจะใช่แล้วครับเครื่องหมายการค้าเลยนะเครื่องหมายการเออเอ็นวีถูกต้องเออละเอ็นวีนี่เครื่องหมายการค้าของที่นี่นี่ต้องอันนี้เลยเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเอ็นวี่ยังไม่หวานก็หวานสุดจากเป็นฟูจิเอ็นวี่อยู่ตรงนี้เอ็นวี่จะกรอบเอ็นวี่อยู่ตรงนี้ใช่ไอ้งอนมาเดิมเนี่ยเปรี้ยวแต่นี่ก็หวานโอ้ทำมากเลยนี่หวานนะนี่เขาฉีดน้ำตาลเข้าไปโอ้ยใช่เลยไม่ได้กินมานานใช่เลยอร่อยมากเชฟอุทิศครับเปิดปิดทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ครับกลางวันก็เปิดเปิดครับเปิดตั้งแต่11 โมงถึงบ่าย2 โมงครับเรามีปิดตั้งแต่5 โมงเย็นเป็น4 โมงครับปิดด้วยครับสองนี่ทำไมคุณไปนอนผมไม่ต้องนอนกลางวันใช่ไหมไปนอนกลางวันเหรอตอนบ่ายแล้วกลางวันก็อยู่ที่นี่ฮะเพราะช่วงเบรกก็อยู่แถวนี้ทำเมนูทำอะไรแถวนี้ฮะ